เหนือจากกองทัพภาคที่3ามกคุณผู้ชมคะในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในเรื่องของภัยแรงนะคะปอพเขตแกดกำแพงเพชรค่ะเขาได้มีการนําเครื่องจักรนะคะเข้าไปขุดเจาะเบ่อบ่อน้ําบาดานนะคะเพื่อที่จะช่วยภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดือดร้อนมาเป็นเวลานานค่ะ หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหน,นองปิงอเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะได้ร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือในเรื่องของน้ำบาดาลล่าสุดค่ะนา,นายทิตนันอุดมสุขพ่วงหน่วยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขต8กำแพงเพชรจึงได้มีการบูรณาการนะคะร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปิงผู้นำท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนนำเครื่องจักรกลนะคะไปขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีความตื้นเพื่อการบริโภคและก็อุป,ปโภครวม มไปถึงน้ำทางการเกษตรกรรมในพื้นที่หมู่ที่7บ้านนาหล่มตำบลหน,นองปลิงเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหลังจากที่ปีนี้เองนะคะเราได้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลานานโดยการขุดเจาะบ่อนในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นบ่อที่10แล้วค่ะจากเป้าหมายที่วาง เอาไว้ทั้งหมดอยู่ที่จํานวน20บ่อค่ะขณะที่นายบรรทัดแม้นพยักษ์ชาวบ้านนาหล่มบอกว่าพื้นที่ปกติบริเวณนี้จะใช้น้ําประปาหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนแต่ปีนี้แรงมากทําให้น้ําประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้างค่ะ